มาต่อกันในเรื่องของยาที่ใช้รักษาเปปติกอัลเซอร์นะครับกลุ่ม H2 บล็อกเกอร์นะครับหรือฮิสตามิน2รีเซปเตอร์แอนทากอนิสต์เราคงรู้จักกันดีเลยนะครับไซเมทิดีนแบนิทิดีนนะครับแล้วก็มีแฟโมทิดีนไนซาทิดีนตามกลไกเขาก็คือบล็อกฮิสตามิน2รีเซปเตอร์นะครับที่พาราไทเซลล์แล้วทำให้ลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารซึ่งจะลดอาการปวดท้องได้ที่เกิดจากกรดในกระเพาะแล้วก็ลดการหลั่งกรดได้แล้วก็คุณสมบัติของยากลุ่มนี้เนี่ยเขาพบว่ายังลดการหลั่งกรดในเวลากลางคืนได้ดีด้วยนะครับดังนั้นจึงนิยมให้รับประทานตอนเย็นหรือว่าก่อนนอนนะฮะ อัตราการฮีลิ่งแผลของยากลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ดีเท่าโปรตอนพัมอินฮิบิเตอร์ดังนั้นถ้าหากว่าใช้ยากลุ่มนี้เพียงกลุ่มเดียวในการลดการหลั่งกรดเนี่ยก็จะใช้เวลานานกว่า PPI นะครับ PPI อยู่ที่ประมาณ4 week นะครับ 4-6 week แต่ H2 blocker ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น 6-8 week ดังนั้นคนไข้ก็ต้องกินยานานขึ้นนะครับผลข้างเคียงทั่วไปก็จะคล้ายๆกันถ้าหากว่าพูดถึงในเรื่องของการลดกรดนะครับผลข้างเคียงที่จะพบได้อีกของ H2 blocker ก็จะมีเรื่องปวดศีรษะเวียนศีรษะอาจจะมีง่วงนอนเพราะมีฤทธิ์เป็นแอนตี้ฮีทนะครับคือต้องบอกว่าโดยหลักการออกฤทธิ์ทางฟาร์มาโคเนี่ยถ้าหากเราเอาทฤษฎีมาจับจริงๆถึงแม้จะดีไซน์ยามาให้บล็อกฮิสตามิน2รีเซปเตอร์แต่มันก็ยังมีความเป็นไปได้นะครับที่ยาบางส่วนอาจจะไปบล็อกฮิสตามิน1ก็ได้ในผู้ป่วยบางรายนะครับอีกทั้งยังเป็นเรื่องของ อย่างนึงจะเป็นเรื่องของจีเนติกในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของตัวรีเซปเตอร์ด้วยนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลการศึกษาที่ชัดเจนแต่ว่าถ้าจะให้อธิบายก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับหน้าตาของรีเซปเตอร์ของคนไข้แต่ละคนก็อาจจะมีอะไรแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่งผลให้มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาได้นะฮะอาการไม่สบายท้องเนี่ยอาจจะปรากฏได้อยู่แล้วนะครับถึงแม้คนไข้เปปติกอัลเซอร์จะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่การได้รับการรักษาด้วยยาผลข้างเคียงของยาเองก็อาจจะให้มีการท้องอืดท้องเฟ้อไม่สบายท้องได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยไซเมทิดีนปัจจุบันเราคงทราบแล้วว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วเนื่องจาก drug interaction เยอะมากนะครับเพราะเขาไปรบกวนคือ side effect เนี่ยเราจะมองว่าอันนี้เป็น side effect ทำให้เกิดไกโคแมสเตีย impotent นะครับในผู้ชายแต่ reversible ส่วนหนึ่งเนี่ยเหตุมันมาจากเรื่องของ drug interaction ด้วยเพราะว่าไซเมทิดีนเนี่ยไปรบกวนเอนไซม์ในตับหลายตัวเลยแล้วมันมีผลอะไรครับมันก็มีผลในเรื่องของ metabolism ของฮอร์โมนทำให้เกิดความผิดปกติบางอย่างได้นะครับรวมทั้งการออกฤทธิ์ของยาเองด้วยในการบล็อกฮิสตามีนรีเซปเตอร์ก็จะกระทบกับทรานสมิเตอร์ตัวอื่นๆแล้วก็การทำงานของระบบประสาทบางส่วนได้เช่นเดียวกันนะครับผลข้างเคียงอื่นที่พบได้บ้างแต่น้อยก็จะเป็นเรื่องของระบบเลือดนะครับนิวโทรพิเนียนะครับฟังก์ชันตับผิดปกติการทำงานของไตลดลงแล้วก็ตับอ่อนอักเสบแต่พบได้น้อยนะครับตัวไซเมทิดีนเนี่ยจะพบเยอะสุดในเรื่องของ side effect ระดับ interaction นะฮะเพราะว่าไซเมทิดีนยับยั้งซิปหลายตัวเลยนะครับส่งผลกระทบต่อยาจำนวนมากนะฮะจำนวนมากแล้วแถมถ้าท่านไหนเคยได้เห็นการสั่งจ่ายยาไซเมทิดีนจะพบว่าวิธีกินฮะวันหนึ่งน่าจะ 3-4 ครั้งจะไม่เหมือนแรนดิติดีนและตัวอื่นที่วันละ1หรือ2ครั้งเองนะครับลดเอฟเฟกต์ของยาไอมิดาโซแอนติฟังเกิลนะครับพวกโคนาโซทั้งหลายเนื่องจากว่ามันลดความเป็นกรดในทางเดินอาหารทำให้มีผลต่อการดูดซึมของยานะครับงั้น PPI ก็มีผลตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับแรนดิติดีนแฟโมติดีนจะมีผลมีดักอินเทอร์แอคชั่นน้อยกว่านะฮะ
ตัวที่ค่อนข้างดีเลยในเรื่องดักเนชั่นคือฟาโมทิดินไนซาติดินเพราะว่าเมตาบอไลฟ์เขาไม่อินเตอร์แอคกับซิปในตับนะครับตอนผมไปเรียนที่ประเทศจีนเนี่ยฟาโมทิดินไนซาติดินและนิทิดินสามารถเจอได้บนเคาน์เตอร์เลยนะครับคือเป็นโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์ดักเลยนะฮะวางขายคนขายหยิบเองได้ไม่ต้องให้เภสัชจ่ายตัวถัดมาครับซูคราลเฟตนะครับซูคราลเฟตหรือชื่อการค้าออริจินอลเดิมว่าอูเซนิกนะฮะหลายท่านอาจจะคุ้นกับชื่อการค้ามันคือซูโคสคอมเพล็กซ์ซอลที่จับอยู่กับอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์โดยซัลเฟชันนะครับเป็นซัลเฟตอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ที่มีซูโคสอยู่ก็เลยมีชื่อว่าซูคราลเฟตนะฮะเพราะฉะนั้นมีอะไรครับมีอลูมิเนียมมีอลูมิเนียมง่ายๆครับไซเฟกอันนึงที่เจอคือท้องผูกนะฮะจะเจอท้องผูกนะครับกลไกของยาตัวนี้เนี่ยมีความเข้าใจในทางทฤษฎีว่าตัวยาเนี่ยจะจับกับประจุบวกของโปรตีนโปรตีนไหนๆฮะโปรตีนไหนๆก็โปรตีนอะไรก็ตามที่เขาเจอนะครับซึ่งบนอัลเซอร์บนแผลเนี่ยจะมีเรียกว่าอะไรฮะภาษาง่ายๆคือน้ำเหลืองนะมีแผลก็จะมีน้ำเหลืองใช่มั้ยครับซึมออกมาพวกนี้ก็จะมีโปรตีนอยู่นะครับพอยาลงไปในทางเดินอาหารละนะครับอนุภาคยาสัมผัสกับโปรตีนที่exudateมาจากแผลเขาก็จะจับกันฟอร์มตัวกันเป็นเมือกเหนียวๆนะครับเป็นเมือกเหนียวๆแล้วเกาะติดบริเวณนั้นเลยนะครับดังนั้นมันก็เลยฟอร์มตัวเป็นเสมือนเขาเรียกว่าพลาสเตอร์นะครับเป็นโปรเทคทีฟบาริเออร์ปิดแผลเอาไว้ปิดแผลเอาไว้ทำให้กรดไม่สามารถระคายเคืองแผลได้แล้วก็จะเสมือนการช่วยสมานแผลไปในตัวเพราะว่าเมื่อไม่มีอะไรไประคายเคืองบริเวณแผลเนี่ยเนื้อเยื่อก็จะค่อยๆสมานตัวเองนะครับฤทธิ์ในการเกาะติดปิดแผลของเขาเนี่ยอยู่ได้นานถึง6ชั่วโมงเลยนะครับแต่ก็ต้องกินบ่อยอยู่ดีนะครับท่านที่เคยจ่ายจะทราบวันละ4ครั้งก็6ชั่วโมงมันดูเหมือนนานนะครับเป็น6 4 24นะครับด้วยคุณสมบัติที่เขาสามารถจับกับประจุบวกบนโปรตีนเนี่ยเลยต้องระวังอะไรครับอาหารนะครับอาหารทุกชนิดที่มีโปรตีนจะรบกวนการออกฤทธิ์ของยาถูกไหมครับก็คือยาแทนที่จะไปจับกับแผลจะไปจับกับอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวิธีการใช้ซูคราลเฟตคือก่อนอาหารนั่นคือเวลาท้องว่างนั่นเองนะครับในกระเพาะจะต้องไม่มีคอนเทนต์ของอาหารใดๆอยู่จะดีที่สุดนะครับจะมีตัวยาตัวซูคราลเฟตเนี่ยจะไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะครับมีปริมาณน้อยมากที่จะดูดซึมเข้ากระแสเลือดนะครับยาจะอยู่เฉพาะที่เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นอย่างที่ผมบอกแล้วนะไซเฟกแรกที่จะเจอคือท้องผูกนะครับอาจจะมีไฮโปฟอสฟาติเมียฟอสเฟตในเลือดลดลงได้ถ้าใช้ลองเทอมนานๆเพราะมันก็ไปแทรปฟอสเฟตที่อยู่ในอาหารได้นะครับผลข้างเคียงอื่นอาจจะพบได้อีกก็มีปากแห้งคอแห้งขึ้นไส้เวียนหัวนะครับการรับรสที่ลิ้นผิดปกติในรูปแบบของเมทาลิกเทสนะฮะ ดักรีดักชันก็อาจจะลดการดูดซึมยาบางตัวนะครับโดยการอินเทอร์แอคในรูปแบบของฟิสิโกเคมีคอลอินเทอร์แอคชันเลยเพราะฉะนั้นให้ยาต้องห่างจากยาตัวอื่นๆนะครับแยกกันเหมือนทานยากับนมประมาณนั้นคล้ายๆกันนะครับถัดมาครับมิโซโปรซอลหรือไซโตเทคนะครับออริจินอลเทรดเนมเดิมคือไซโตเทคมิโซโปรซอลเนี่ยเป็นแอนาล็อกหรือเป็นอนุพันธ์ของโพซาแคนดิน E1 นะครับที่สังเคราะห์ขึ้นมาเดิมทีเขาหวังผลใน NSAID induced ulcer เลยปัจจุบันก็จริงก็ใช้ได้นะครับ NSAID induced ulcer เพราะอะไรฮะเพราะว่ายากลุ่ม NSAID จะยับยั้งการสร้างโพซาแคนดิน
นะครับแล้วโพสตาแกนดินบางตัวอย่างเช่นโพสตาแกนดิน E1 โพสตาแกนดิน I อย่างเงี้ยมันช่วยในเรื่องของ blood flow นะครับ blood flow ที่ผนังทางเดินอาหารคือเป็นโพสตาแกนดินที่มีประโยชน์นะครับตัวมันเนี่ยไปไดเลทหลอดเลือดก็จะเพิ่ม blood flow ที่ออร์แกนอย่างในกระเพาะอาหารพอเพิ่ม blood flow ได้ก็จะมีการ secrete วัตถุดิบเพื่อที่จะนำมาสร้าง mucosal barrier ที่ protectเยื่อบุผิวทางเดินอาหารนั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือกลไกของเอนไซม์ที่ทำให้เกิดแผลในทางเดินอาหารเอนไซม์หลายตัวไม่ได้กัดกระเพาะโดยตรงนะครับตัวมันไม่ได้เป็นกรดแล้วไปดิเรกเออริเตตแต่ด้วยเหตุที่มันไปยับยั้งการสร้างโพสตาแกนดินจึงลดบลัดโฟลว์ที่ทางเดินอาหารส่งผลให้การสร้างมิวโคซัลแบริเออร์นั้นแย่ลงนะครับสุดท้ายกรดก็เข้าทำลายผนังกระเพาะและลำไส้ได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือเหตุของเอนไซม์อินดิออเซอร์เขาก็เลยคิดมิโซพอร์ซอลขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับเรื่องขนาดอะไรพวกนี้ผมก็ไม่เน้นนะครับให้เป็นอินโฟเมชันไว้ดังนั้นกลไกก็อย่างที่อธิบายไปแล้วนะฮะฮาล์ฟไลฟ์ของยาไม่ค่อยยาวไม่ยาวนะครับฮาล์ฟไลฟ์สั้นๆถ้าใช้ก็ต้องโอ้โหวันหนึ่ง 3-4 ครั้งเหมือนกันราคาแพงส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าไม่ค่อยใช้กันมากกว่าแล้วทำให้ราคายามันแพงยาอะไรที่ใช้กันเยอะๆครับเช่นพาราเซตามอลเนี่ยลองดูสิครับทุกวันนี้มีกี่แบรนด์มีกี่ยี่ห้อแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับเรามองว่ามันมีอยู่เยอะละแต่ก็ยังมีคนผลิตออกแบรนด์ใหม่ที่เป็นพาราเซตามอลออกมาอีกแล้วก็ยังขายได้ด้วยนะครับแล้วราคามันก็ถูกลงมันปัญหาของยาแพงบางตัวคือการใช้น้อยเมื่อการสั่งใช้น้อยจ่ายน้อยเลยไม่มีใครอยากเข้ามาเล่นตลาดใช้คำนี้นะภาษาการตลาดคือไม่มีใครอยากลงมาเล่นตลาดตัวนี้เพราะว่าผลิตขายแล้วยังไงขายได้น้อยและถ้าขายถูกอีกเลยไม่รู้จะเอากำไรที่ไหนเพราะยามมีอายุถูกไหมครับประเด็นหนึ่งที่ทำให้มิโซพอร์ซอลเนี่ยมีการสั่งใช้น้อยด้วยความที่แอดเวอร์ดเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยไปกระตุ้นการหดตัวของมดลูกนะครับคือเป็นยูเทโรโทฟิกเพิ่มการบีบตัวของมดลูกทำให้สตรีที่มีครรภ์เนี่ยมีโอกาสแท้งลูกได้ดังนั้นในผู้ป่วยหญิงปกติก็อาจจะมีการปวดมดลูกได้เช่นกันนะครับโดยกลายเป็นdrawback หรือเป็นจุดอ่อนของยาตัวนี้ side effect อื่นที่พบอีกก็คือ diarrhea นะครับ dose dependent ด้วยท้องเสียฮะเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็น analog ของ prostaglandin prostaglandin เนี่ยมันมีคุณสมบัติในเรื่องของการอะไรอักเสบนึกออกใช่ไหมครับมันมีเรื่องของการอักเสบมีอาจจะมีเรื่องของการปวดด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเจอไซด์เอฟเฟคที่เป็นเรื่องของโพสตาแกนดินนั่นเองนะฮะมีปวดท้องนะไม่สบายท้องปวดหัวนะครับคือมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่แล้วโดยเฉพาะเมื่อตอนที่มิโซพรอสโซออกมาแรกๆเลยโหราคาแพงมากครับเรียกว่าถ้าเราบอกว่าโอมิพาโซแพงไอไซโตเทคแพงกว่าปัจจุบันก็เลยเอาไปใช้ทำแท้งแทนหลายท่านคงทราบนะครับทำแท้งในการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์นะครับซึ่งถ้าแพทย์สั่งจ่ายให้ไปทำแท้งเนี่ยคราวนี้ไม่ได้ให้กินแล้วให้เอาไปสอดทางช่องคลอดแทนนะครับยาจะออกฤทธิ์ได้โดยตรงนะครับแล้วก็ทำให้เรียกว่าอะไรฮะหยุดยั้งการตั้งครรภ์ได้นะครับในกรณีจำเป็นถัดมาบิสมัสนะครับก็จะมีหลายฟอร์มนะครับมีบิสมัสซับซาลิไซเลตซับซิเตรตนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้โดยทั่วไปบิสมัสไม่ค่อยถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะครับแต่ถ้าเป็นบิสมัสซับซาลิไซเลตเนี่ยจะมีส่วนของซาลิไซเลตซอลเนี่ยที่ถูกดูดซึมได้ก็คล้ายๆแอสไพรินนะครับยาจะแตกตัวค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็ออกฤทธิ์เฉพาะที่ในทางเดินอาหารเป็นหลักนะฮะตัวบิสมัสเอง
นะครับ 99% เลยจะขับออกไปกับอุจจาระนั่นคือไม่ถูกดูดซึมจะมีส่วนน้อยที่ดูดซึมเข้ากระแสเลือดแล้วก็ไปเก็บไว้ในเนื้อเยื่อบางส่วนแล้วก็ส่วนนึงสำคัญคือมันเข้าไปอยู่ในไตได้นะครับแล้วก็ไปสะสมในไตดังนั้นถ้าใช้ยานานๆแบบ long term use อาจส่งผลต่อไตได้เหมือนกันนะฮะตัวซาลิซิลเลตซอลเองถูกดูดซึมได้เหมือนแอสไพรินขับออกทางปัสสาวะนะครับก็อาจจะมีผลต่อคไนติกของยาอื่นๆได้บ้างกับเรื่องของปัสสาวะด้วยนะครับแล้วก็ตัวมันก็ค่อนข้างจะมีฤทธิ์เป็นกรดนะฮะสำหรับซาลิซิลเลตตัวยาออกฤทธิ์ยังไงบิสมัทเนี่ยออกฤทธิ์ค่อนข้างจะเป็นแบบเฉพาะที่แบบโดยตรงมีเขาเชื่อว่ามีหลายกลไกที่ยาตัวนี้ทำได้นะครับถ้าจะเจาะจงแบบว่ากลไกละเอียดเลยนะฮะกลไกละเอียดแบบตรงๆให้แบบว่าตรงเป้าเลยเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะแต่ตามที่เข้าใจในทางทฤษฎีนั่นคือ1เขาโค้ดแผลนะครับโค้ดแผลแล้วก็อาจจะกระตุ้นโพสตาแกนดินถ้ากระตุ้นโพสตาแกนดินนั่นก็คือจะมีการสร้างมิวคัสไบคาร์บอเนตออกมาคือรีลีสออกมาเพื่อสร้างมิวโคซอลแบเรียร์ดังนั้นก็จะช่วยโปรเทคกระเพาะอาหารเป็นแกสโตรโปรเทคทีฟนะครับ1และ2เขาพบว่าบิสมัทซับซาลิซิลเลตในกรณีของ acute diarrhea ที่ติดเชื้อตัวบิสมัทเนี่ยฆ่าเชื้อได้นะครับ antimicrobial 1ละ2ซาลิซิลเลตที่มีอยู่มันจะเหมือนแอสไพรินถูกมั้ยฮะจะยับยั้งการสร้างโพสตาแกนดินในทางเดินอาหารและลดการหลั่งคอไลน์ลดการซีคริตคอไลน์ออกมาดังนั้นก็เลยลดความเหลวของอุจจาระและลดอาการท้องเสียนั่นเองนะครับประกอบกับฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ1ก็คือมันก็จะสามารถจัดการกับ H. pylori ได้แต่ตามเรจิเมนที่เราดูกันนะครับการจัดการกับ H. pylori ไม่สามารถใช้บิสมัทตัวเดียวได้ต้องใช้ยาสูตรผสมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนอกจากโคตติ้งแผลช่วยปกป้องแผลในทางเดินอาหารนะครับยังลดอักเสบฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็นอกจากในเปปติดออกเซอร์ก็ยังมาใช้ในไดอะเรียแล้วก็แทเบลเลอร์ไดอะเรียได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จากในเรื่องของแทเบลเลอร์ไดอะเรียเนี่ยอีกอันนึงที่ใช้ได้ก็มีฟ้าทลายโจรนะครับฟ้าทลายโจรมีการศึกษาแล้วว่าใช้ได้จริงในอาการท้องเสียนะครับนั้นบางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีใช้ประจำอยู่เช่นอภัยกูเบตนะครับตัวผมเองผมก็ใช้ฟ้าทลายโจรเวลาแล้วมันได้ผลจริงฮะเวลาผมเคยทานคือเผลอทานอาหารที่หมดอายุนะครับผมก็ทานฟ้าทลายโจรเข้าไปเลยทานแอนโดคาฟอไลเข้าไปเลยนะครับปรากฏว่าใช้ได้จริงฮะทดลองเองอยากรู้ก็เลยทดลองเองนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งคือฟ้าทลายโจรเองถ้าท่านไม่ทราบฟ้าทลายโจรเองมีฤทธิ์เป็นแอนตี้แบคทีเรียลแอนตี้ไวรัลนะครับแล้วก็ยังมีแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยต้านอักเสบด้วยนะครับถัดมาครับไซด์เอฟเฟคแอดเวอร์สเอฟเฟคของบิสมัทเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากส่วนใหญ่ค่อนข้างปลอดภัยจะมีปัญหาก็เล็กๆน้อยๆที่กล่าวไปแล้วนะครับเพราะตัวมันไม่ค่อยถูกดูดซึมนะครับทีนี้ปัญหาหลักอันนึงของบิสมัทคือความดำของมันนะครับความดำของมันคือทำให้อุจจาระเป็นสีดำเพราะว่ากินเข้าไปแล้วผ่านกระบวนการแล้วอะไรแล้วตัวมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นยาส่วนที่ออกไปอุจจาระจะทำให้อุจจาระเป็นสีดำแล้วอาจจะสับสนได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเรียกว่าอะไรฮะ warning คือเตือนหรือ educate ผู้ป่วยด้วยอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นบิสมัทเองจริงๆก็จะไม่เหมาะส่วนตัวผมเนี่ยมองว่ามันไม่เหมาะในกรณีที่ผู้ป่วย
เข้ามานะครับด้วยแพปติกอัลเซอร์แล้วมีบลีดดิ้งแล้วมีสีเรียกว่าอะไรมีเลือดปนไม่ใช่เลือดสดนะฮะเป็นเลือดเก่าสีดำๆที่ปนอยู่กับอุจจาระอย่างเนี้ยการใช้บิสมัธจะทำให้ไม่สามารถมอนิเตอร์ได้เลยว่าบลีดดิ้งนั้นหยุดไปหรือยังการจะไปนั่งสองกล้องบ่อยๆคงไม่ใช่เรื่องสะดวกปกติเราจะใช้ดูใช่ไหมครับซึ่งจะให้ใครดูก็อาจจะให้คนไข้ดูเองถ้าคนไข้มาบอกว่ามีถ่ายมีสีดำปนเพราะผมก็เคยเป็นออกมามันดำจริงๆนะครับถ้าคนไข้สังเกตเองได้ก็จะเป็นเรื่องดีและง่ายสำหรับพวกเรานะฮะคือเราไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วก็เขาจะดูแลตัวเองได้หรือว่าถ้าเขากลับบ้านเขาก็ยังดูแลตัวเองได้นะครับแต่ถ้ามีบิสมัธกลับไปด้วยเนี่ยมันจะลำบากเลยฮะเพราะว่าระหว่างที่กินยาอุจจาระก็จะดำตลอดถ้าเป็นฟอร์มของเหลวบิสมัธที่เป็นฟอร์มซัสเพนชั่นจะทำให้ลิ้นดำได้ลิ้นดำปากดำได้นะครับดังนั้นปกติแล้วบิสมัธเองก็จะใช้เป็นช็อตพีเรียดใช้สั้นๆนะครับนอกจากนี้ในผู้ป่วยที่ไตทำงานผิดปกติไม่แนะนำให้ใช้เลยนะครับด้วยเหตุที่ตัวบิสมัธสามารถไปสะสมในเนื้อไตได้ถึงแม้จะไปได้น้อยนะครับแต่ก็ไปได้แล้วก็หากเป็นซาลิไซเลตด้วยก็อาจจะมีการรบกวนองค์ประกอบอื่นๆในเลือดที่จะต้องขับออกทางปัสสาวะนะครับส่วนสิ่งที่ไม่ค่อยพบนะครับแต่จะพบได้หากใช้นานแล้วเกิดบิสมัธท็อกซิซิตี้คือเกิดความเป็นพิษเมื่อใช้นานๆก็จะมีเรื่องของเอนเซฟาโลพาธีนะครับคนไข้จะเกิดปวดหัวเวียนหัวทรงตัวไม่ได้นะครับหนักๆก็คอนฟิวจนถึงชักอันนี้พบยากหน่อยนะครับกลุ่มถัดมาครับเป็นกลุ่มที่ใหม่สุดในยาแอนติซิคลิทอรี่สำหรับเปปติกอัลเซอร์เลยคือ PCAB Potassium Competitive Acid Blocker นะครับตอนนี้บ้านเรามีตัวเดียวคือ Vonoprazan นะครับ Vonoprazan ตัวนี้เนี่ยเอาง่ายๆครับกลไกคือบล็อกโปรตอนปั๊มเหมือนกันบล็อกโปรตอนปั๊มเหมือนกันนะครับใน parietal cellคล้าย PPI แต่เคลมว่ามีข้อดีกว่าคือเมื่อยาเข้าสู่เป้าหมายนะครับคือตัว PPI ตัว PPI เนี่ยจะต้องถูกแอคทีเวตก่อนแล้วก็จับได้เฉพาะแอคทีฟปั๊มแต่Vonoprazan เนี่ยเมื่อยาเข้าไปแล้วครับมันสามารถจับกับปั๊มได้เลยนะครับไม่ต้องรอและตัวมันก็ไม่ต้องถูกแอคทีเวตด้วยนะครับและจับทีเดียวแบบเยอะๆแล้วก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือจับแบบคอมเพติทีฟนะครับดังนั้นยาจึงเขาเคลมว่าเขาก็เลยเคลมได้ว่ายาออกฤทธิ์ได้เร็วกว่า PPI นะครับแล้วก็นานกว่านะครับนานกว่าเพราะอะไรเพราะว่าปั๊มที่ยังไม่ปั๊มตัวที่ยังไม่แอคทีฟก็ถูกจับคือถ้าเป็น PPI ที่ถ้าท่านจำได้ PPI เนี่ย inactive pump จะไม่ถูกจับนะครับยาจะจับไปเฉพาะ active pump ปั๊มตัวที่ active แล้วนะครับซึ่งมันจะเหลือ inactive pump ที่มันจะโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งในเวลานั้นที่ inactive pump เนี่ยถูก activate ขึ้นมาทำงานยาไม่มีอายาอาจจะไม่อยู่แล้วพอยาไม่อยู่แล้วปั๊มก็ทำงานได้นะครับก็จะ secretกรดออกมาได้แต่ Vonoprazan คือจับทั้งหมดที่มีอยู่เรียกว่าถ้าใส่เข้าไปเยอะมันก็จะจับได้เยอะนะครับแล้วต้องรอสร้างปั๊มใหม่เลยนานเลยฮะกว่าจะออกมาแข่งกับยาได้นะครับทำให้ฤทธิ์มันนานกว่าเร็วกว่าและนานกว่า PPI แต่ราคายามันยังสูงอยู่นะครับตัว Vonoprazan เนี่ยถูกทำลายในตับผ่าน CYP3A4 เป็นหลักดังนั้นก็จะได้รับผลกระทบจากยาตัวอื่นที่มีผลต่อเอนไซม์ CYP3A4 นะครับและยังผ่านซิปตัวอื่นด้วยฮะอีกหลายตัวท่านไม่ต้องกังวลคือผมก็ไม่ได้ให้ท่านจำอันนี้นะครับฮาฟไลฟ์มันก็จะประมาณ7ชั่วโมงอันนี้ข้อดีอีกอันนึงคือฮาฟไลฟ์มัน7ชั่วโมงนานกว่า PPI เพราะ PPI โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับในเรื่องผลเสียและความปลอดภัยของVonoprazanที่มีรายงานตอนนี้คื
พบว่ามีผลต่อตับได้ที่มีรีพอร์ตนะครับเพิ่มซีรัมแกลซินได้ดังนั้นฤทธิ์ในการลดการหลั่งกรดที่ดีและนานกว่า PPI จะส่งผลคล้ายๆ PPI ฮะที่เหลือท่านดู PPI ได้เลยเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะโอเวอร์โกรทนะครับที่อาจจะโอเวอร์โกรทได้ในทางเดินอาหารเพราะความเป็นกรดลดลงนะครับแต่เขาเคลมว่านะครับไม่มีรายงานเรื่องผลกระทบต่อสารอาหารนะครับเมตาบอลิกรีนอลอินเฟคชันซึ่งในมุมมองของผมนิวทริชั่นที่เราพูดถึงใน PPI จำได้ไหมครับแคลเซียมนะครับแล้วก็ธาตุบางอย่างที่ต้องอาศัยความเป็นกรดในกระเพาะในการดูดซึมมันอาจจะมีปัญหานะครับเชื้อแบคทีเรียอาจจะเจริญได้เชื้อโรคบางส่วนอาจจะเจริญได้ง่ายกว่าเดิมนะครับเวลาเราทางฟาร์มาโคเวลาเราจำกันนะครับเราก็จะจำว่าอะไรที่มันเกิดเป็นผลโดยตรงหรือเป็นผลที่ถูกกระทบมาจากการออกฤทธิ์ของยาดังนั้นยาที่ออกฤทธิ์ในทำนองเดียวกันเราก็จะมองว่ามันก็จะให้ผลในแบบเดียวกันอันนี้ทำให้เราจำได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคก็จบไป1ตอนนะครับแล้วก็พบกับคลิปตอนต่อไปกันอีกสวัสดีครับ